ูดถึงสถานการณ์นะคะในส่วนของหมอกควันในพื้นที่จังหวัดยะลาจริงๆแล้วมีผลกระทบตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นมานะคะใช่แต่ว่าห้วงนี้ตุลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของการซาซาและในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านที่มีการดำเนินการกิจการเรื่องของการเกษตรเพราะฉะนั้นในพื้นที่จังหวัดยะลานะวันนี้นะคะอากาศโปร่งใสค่ะแล้วก็มลพิษต่างๆก็ถือว่าสภาพอากาศวันนี้อยู่ในระดับดีนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะพี่น้องประชาชนก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพตนเองนะคะมันออกกำลังกายแต่ว่าถ้าดูว่าวันไหนแบบมีหมอกจังๆไม่แน่ใจว่าควันหรือหมอกเนี่ยยังไงก็ระงับหยุดบ้านหยุดอยู่บ้านกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนอย่างนี้เนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีจะได้มีสุขภาพแข็งแรงไปจนถึงการรับปีใหม่ปีหน้าด้วยนะคะ